จงให้พวกเขาทำหีบด้วยไม้กฐินเทศขนาดความยาว 2.5 คิวบิตกว้างและสูงเท่ากันคือ 1.5 คิวบิตหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านในและด้านนอกและใช้ทองคำทำเป็นคิ้วทับโดยรอบจงหล่อห่วงทองคำ4ห่วงติดไว้ที่มุมทั้ง4ของขอบหีบโดยมี2ห่วงอยู่ทางด้านหนึ่งและอีก2ห่วงอยู่อีกด้านหนึ่งจากนั้นจงทำคานหาม2อันจากไม้กฐินเทศหุ้มด้วยทองคำสอดคานลอดห่วงทั้ง2ด้านของหีบไว้สำหรับคานอย่าชักคานนี้ออกจากห่วงเลยให้คงไว้เช่นนั้นตลอดไปแล้วนำแผ่นศิลาจารึกพันธสัญญาซึ่งเราจะให้แก่เจ้าใส่ไว้ในหีบนั้นและจงทำฝาหีบพันธสัญญาคือพระที่นั่งกรุณาจากทองคำบริสุทธิ์ขนาดความยาว 2.5 คิวบิตกว้าง 1.5 คิวบิตแล้วเคาะทองคำบริสุทธิ์ให้เป็นเครูป2ตนทิศปลายทั้ง2ด้านของพระที่นั่งกรุณาเครูปทั้ง2นี้ทำเป็นเนื้อเดียวกันกับพระที่นั่งกรุณาหันหน้าเข้าหากันมองมายังพระที่นั่งกรุณาและคลี่ปีกจดกันเหนือพระที่นั่งกรุณาจงตั้งพระที่นั่งกรุณานี้ไว้บนหีบและจงบรรจุแผ่นศิลาซึ่งเราจะให้เจ้าไว้ในหีบเราจะมาพบเจ้าเหนือพระที่นั่งกรุณาระหว่างเครูปทั้งสองที่อยู่เหนือหีบพันธสัญญาและแจ้งคำบัญชาทั้งหมดของเราสำหรับประชากรอิสราเอลแก่เจ้า